รีบมาแล้วจ้ารีบมาแล้วใช่เมืองนี้หรือเปล่านะที่เราจะทำการยึดครองเมืองกันใช่แล้วจ้ะพี่วันนี้น่ะพี่ต้องมาจัดการต่อสู้ที่เมืองนี้ฉันขอเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะเอ้าไม่ใช่ว่าจะไปช่วยพี่ด้วยหรอพี่ยึดครองเมืองนี้คนเดียวไม่ได้นะได้ข่าวว่ามีฮีโร่ทั้งสองคนน่ะสัตว์ตัวเล็กๆกับสัตว์ตัวใหญ่ๆชื่อบัดดี้กับชายเก้าหน้าเดี๋ยวน้องอยู่เป็นกำลังใจให้พี่ตรงนี้เองพี่ไม่ต้องห่วงไว้ใจโอ้ยแค่พูดอย่างนี้ก็กำลังใจสดชื่นจะเดี๋ยวพี่จัดการละฮ่าไปที่มาดีจ้ะพี่จ๋าวิวิวว้าวคุณจะไปเป็นทีมชาติเหรอใช่แค่มาเล่นเชคเกิลสนุกมากเลยนะวันนี้เป็นวันหยุดของพวกเรานะว่าแต่ไม่มีใครเลยที่มาเล่นน้ำทะเลเหมือนพวกเราเนาะนั่นแหละสิฉันว่าคงไม่มีใครจะมาเล่นเอาจริงทั้งเมืองนี้ฉันว่าจะมีแค่ฉันเธอด็อกเตอร์และลุงนะเอ๊ะทำไมเหลือแค่นี้แล้วนะแต่ตอนที่เมืองนี้เป็นเมืองใหญ่ทำไมทุกคนถึงต้องย้ายออกกันด้วยนะสงสัยฉันก็ก่อความรำคาญให้ทุกคนมากเกินไปเอาไม่จริงไม่จริงอาจจะเป็นไปได้นะทำไมถึงไม่ตายแล้วโอ้ประเด็นที่อยู่ไหนเดี๋ยวฉันช่วยโอ้เกือบไปแล้วยังไงล่ะเกือบจะเหลือแค่ลุงฉันและลุงและฉันและด็อกเตอร์ฉันก็เธอไปเล่นไหมว่าเธอหายไปไหนแล้วน่ะตายแล้วฉันว่ามันเยอะอยู่ข้างใต้อยู่ข้างใต้ฉันก็ลงไปเล่นก็ดีนะโอ้แล้วยกล้อเลยฉันก็ใช่อย่างนั้นแหละจะว่าไปมันเจ๋งนี่มันกันนั่นเนี่ยก็ต้องใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับวัยนะเจ้าเข้าใจไหมฉันชอบเจ๋งกว่าขับรถอีกนะเจ๋งกว่าขับรถก็ขับเรือนี่แหละยิ่งช่วงนี้ฉันว่าถ้าฝนตกบ่อยๆฉันว่าเหมาะเลยที่จะมีเจ็ตสกีไว้หน้าบ้านเพราะว่าอะไรหรออ่ะเอาไว้ลุยน้ำท่วมน่ะโอเคฉันก็ขับเลยไปนิดนึงนะนี่คือทางนี้คือทางนี้เจ้าเจ็บท่านี่คือตรงนี้คือนี้ตรงนี้มีบันไดชึบเห็นไหมขึ้นได้ลงแล้วลงแล้วบุ้ม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 เหรอเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยฉันว่าไปกินข้าวร้านลุงกันดีฝ่าเหนื่อยเหมือนกันเออวันนี้เธอไม่ต้องล็อกเจสกีเธอไว้เหรออ๋อไม่เป็นไรใช้แล้วทิ้งน่ะรวยรวยขนาดดูตามาตาเดือก็เป็นอย่างนี้แหละทุกคนเล่นกับน้ำอะไรระวัดระวังตัวให้สูงหน่อยน้ำเดี๋ยวจะไม่รอดได้เดี๋ยวยกเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวหายโอเคผูกไปแล้วงั้นไปกันเถอะไปทางลัดไปทางลัดโอ้ทางไหนทางไหนโอ้ทำไมเธอเดินเสียงดังจังน่ะเธอแบบอะไรไม่รู้เลยรีบวิ่งเร็วเยอะ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 อะไรเยอะอะไรเยอะตัวอะไรนั่นมันไททันสปิคเกอร์แมนนี่บันนี่ว้าทำไมทำไมมาที่เมืองนี้น่ะจักเลยทำไมอยู่ก็มาโผล่ที่เมืองนี้น่ะไอ้นั่นน่ะสิโอ้เขาทำอะไรน่ะเอ้ยถอยก่อนเดี๋ยวเราจะโดนลูกหลงว้าวขจัดการคนเมืองไปแล้วชัยเกิ้ลเมื่อกี้มีทหารออกมายิงเขาน่ะมันได้เห็นอยู่อุ้ยว้าวแต่แล้วเอ้ยก็จัดการเรียกคนเลยนะเมืองเรากำลังปั่นป่วนอีกรอบคุณหมอออกมาคุณหมอออกมายิงไม่ใช่สิรปภ.โรงพยาบาลช่วยด้วยครับคุณพยาบาลโอ้ตายแล้ววุ่นวายไปหมดเลยโอ้ยเราเป็นผู้เห็นเหตุการณ์แบบว่าใกล้ชิดมากเลยนะกระโดดขนาดนี้เธอว่าเราจะมีชีวิตรอดกลับไปไหมยายสีใจเข้าเร็วไปสิจัดการรปภ.โรงพยาบาลหมดเลยนะเฮ้ยเมืองปั่นปวดอีกรอบฉันว่าเราไปนั่งกินน้ำร้านลุงดีกว่าใจเข้าจะดีเหรอดีสิ
ไก่มาให้มันกินแบบนี้นะไก่ก็วางอยู่ตรงนั้นลงไงล่ะกิน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 สิอร่อยจังเลยใช่ไหมวันนี้เป็นวันที่แบบสงบมากเลยนะไม่มีอะไรเข้ามาป่วนเปี้ยนวุ่นวายเสียงไม่มีเสียงระเบิดระเบ้อเสียงเดินเสียงกระทืบเท้าด้วยสบายใจจังเลยนะไม่มีเสียงกระทืบเท้านั่นในข้างนอกนั่นมาถึงที่เลยนะโอ้ยฉันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะข้างนอกนั่นนะโอ้ยลุงอย่าไปใส่ใจเลยพอดีเราไปเจอเขามาตรงหน้าโรงพยาบาลนะเราก็หนีมาตรงนี้นะเขาบอกจะเอาบันลังมาที่นี่ยังไม่ดีอ่ะจะลากมันมาก็ไม่เชิงเนาะใช่ใช่ใช่เราแค่มากินไก่นะไก่ร้านลุงแค่นั้นเองว่าแต่ร้านลุงมีอาวุธอะไรบ้างเดี๋ยวเราออกไปจัดการเองลุงอย่ากระตุกกระตากวายไปหน่อยเธออ๋อใช่ใช่หลังร้านหลังร้านหลังร้านในห้องดำเดี๋ยวเธอลงไปคุยดูในโถส้วมนะใช่ในโถส้วมเป็นสกปรกจะไปคุยได้ได้อะไรล่ะลุงเอ้ยฉันแอบอาวุธลับไว้เป็นอาวุธต่างดาวดาถ้าลุงจัดการต่างดาวฉันจะเก็บไว้ให้ดาใช่ดีมากเลยงั้นเดี๋ยววันนี้ขอไปค้นดูสิฮ่าฮ่าเธอไปดูนะว่าเจอไหมเอ้าเจอจริงด้วยเจออาวุธปืนใช่ไหมไม่เจอขี้เธอเอาออกไปแล้วล่ะเล่นนี่วันนี้เจอแล้วชายเกิลงั้นเดี๋ยวจัดการให้ลุงอย่าไปซีเรียสเลยมาอยู่หน้าร้านลุงเลยหรอโอ้ยตอนนี้ชายก็ว่ากอบพัดตกตนได้ท้องแล้วเราก็ได้ไก่จากร้านลุงมาเรียบร้อยแล้วรู้สึกเต็มเปี่ยมฉันว่ามันจะไปจัดการลุงหรือเปล่านะฉันก็เตรียมอาวุธไว้เลือดมันเท่าไหร่นะชายเกิ้ลเลือดมัน 700,000 แค่นั้นเองอย่าไปยอมจัดการมันตายเหลือเลือดเท่าไหร่เหลือเลือดเท่าไหร่เหลือเลือดแค่ 30,000 กว่าแน่จัดการได้แล้วลงมาเลยลงมาเลยจะไปวางหน้าบ้านก็ดีนะสมควรดีนะทำสำเร็จกับกุ้งเมืองได้อีกครั้งจะวางไว้หน้าร้านลุงก็ดูสวยดีนะเหมือนเป็นของตกแต่งร้านลุงเลยนะเวลาใครไปไหนมาไหนก็จะแบบลุงโดนลูกหลงไปด้วยนะตายแล้วฉันขอนอนลินตรงนี้สักหน่อยละกันนะข้าทำไก่ให้เรากินใช่ฉันก็ไปดูลุงสิเอ๊ะลุงท่านอนเซ็กซี่มากเลยนะนอนพักให้สบายนะเดี๋ยวลุงก็ตื่นน่ะโอ้ไม่นั่นพี่จ๋าพี่จ๋าตายแล้วฉันจะเอาเรื่องวันที่จัดการพี่จ๋าให้ถึงที่สุดย้อยนี่แน่อยู่ไหนอยู่ไหนมันอยู่ไหนทั้งที่พี่จ๋าจะได้อัปเกรดเลเวลกับเจ้าตัวจิ๋วที่ไหนจัดการฉันจะแก้แค้นให้พี่จ๋าฉันจะตามหามันจนเจอชายเกิลฉันว่ามาดูหนังกันดีป่ะใช่ใช่ใช่บรรยากาศที่ดีแบบนี้ไม่มีเสียงอะไรมาคมคำคมคำนั่งดูหนังสบายใจมันไม่มีสัญญาณเลยนะลองเปลี่ยนช่องเรื่อยๆดูสิตูดตีดไม่มีสัญญาณจากช่องไหนที่เดี๋ยวบันที่ขอออกไปดูเสาอากาศทีวีหน่อยนะได้เลยได้เลยทำไมกันอะไรมารบกวนสัญญาณกันนั่นเนี่ยสายหลุดหรือเปล่าหลังคาบันที่ก็ไม่มีอะไรนะชายก็ช่วยดูหน่อยสิเดี๋ยวฉันออกไปช่วยดูเมื่อกี้ฉันดูที่ทีวีให้แล้วก็แบบว่าปกติดีสายไม่หลุดน่ะแปลกมากเลยนะวันนี้รู้สึกแบบต้องมีอะไรมารบกวนสัญญาณทีวีแน่เลยฉันจะส่องแบบไกลๆให้เอ๊ะฉันก็เหมือนเห็นอะไรแวบๆอะไรแวบๆอ่ะชายเกิลเอ๊ะไม่รู้สิเห็นเหมือนลำโพงม่วงๆในอุโมงค์เอ๊ะเอ๊ะฉันไม่เห็นอะไรฉันเห็นแค่หัวลำโพงฉันรู้ได้ว่าตัวอะไรมาก่อกวนสัญญาณทีวีเนี่ยเออฉันว่าเป็นปากสัญญาณฉันต้องไปที่จัดการที่จ๋าของฉันเอ๊ะมันพูดได้ด้วยเอ๊ะพูดได้ด้วยพูดได้ด้วยใช่ฮะพูดได้ด้วยว่าแต่พี่จ๋าพี่จ๋าอะไรจ๋าอะไรนะพวกเราไม่รู้จักไม่รู้จักจัดการอะไรมาพูดบวชซั่วนะบัดนี้ไม่ยอมให้จัดการง่ายๆหรอกจ้าอย่าเย่อหดกว่าพี่จ๋าก็พี่พูดเมื่อกี้ว่าบัดนี้ไม่ยอมจัดการง่ายๆนะใช่ก็ว่าเราอย่าไปยุ่งกับพวกไททันสปีกเกอร์ทั้งหลายเลยบัดนี้ทำไมหรอมันก็จะเป็นอย่างนี้ไงล่ะมีหนึ่งก็งอกมาอีกหนึ่งนะจัดการไททันสปีกเกอร์แมนก็ออกมาต่อฉันว่า
ากเลยนะดอกจ๋าถ้าช่วยพี่จ๋าได้ดอกจ๋าพี่จ๋าได้ยินแล้วตอนนี้ลูกจ๋าเกิดเลเวลพี่จ๋า